ก็สวัสดีทุกคนนะวันนี้เราก็มารับผิดชอบเรื่องการสอนเทอร์โมไดนามิกส์เนาะอาจจะลงคลิปช้านิดนึงเพราะว่าไม่ค่อยว่างก็วันนี้ก็จะลงชดเชยของกฎข้อที่1กับเรื่องความร้อนต่างๆให้อย่างแรกเลยเราก็ต้องมาพูดถึงหัวข้อต่างๆก่อนที่เราจะเริ่มเรียนก็ในคลิปนี้จะเป็นคลิปที่จะพูดถึงเรื่องที่1ก็คือความร้อนเนาะแล้วก็ทฤษฎีของก๊าซต่างๆเขียนอะไรผิดไปก็ขอโทษด้วยทฤษฎีของก๊าซแล้วก็เรื่องที่3เนาะเราก็จะพูดถึงเรื่องกฎข้อที่1ของเทอร์โมไดนามิกส์เนาะประมาณนี้คลิปนี้ถ้าไม่ผิดพลาดอะไรก็ชั่วโมงครึ่งก็น่าจะจบเนาะหรือว่าเร็วกว่านั้นก็จะดีมากเนาะอ่ะก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเราจะพูดถึงเรื่องความร้อนก่อนเลยเนาะก็เราจะไม่มีชีทให้เนาะเพราะว่าทำไม่ทันแล้วก็เดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยเราจะส่งเลคเชอร์ที่เราจดให้เนาะอ่ะมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกของเราก่อนเลยก็คือเรื่องของความร้อนตกความร้อนเนาะก็เราก็ไม่รู้นิยามเหมือนกันว่าความร้อนคืออะไรเนาะแต่หัวข้อที่เราจะพูดอย่างแรกเลยคือการขยายตัวเชิงความร้อนเนาะหรือว่ามันก็คือการขยายตัวเชิงความร้อนแหละเนาะทุกคนน่าจะเคยเรียนกันมาแล้วแหละแบบตอนมัธยมเนาะที่อาจารย์บอกว่าที่เราต้องสร้างสะพานให้มันมีช่องว่างหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าเมื่อมันโดนความร้อนไปแล้วเนี่ยมันจะขยายตัวเนาะซึ่งถ้ามันสมมติว่ามันไม่เว้นที่เอาไว้มันก็จะเกิดการขยายตัวแล้วมันก็จะดันกันถูกต้องไหมเนาะนี่ก็ไม่ใช่แค่สะพานอย่างเดียวนะเช่นกระเบื้องในโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยกระเบื้องปูพื้นบ้านธรรมดานั่นแหละเนาะถ้าเราไม่เว้นที่ว่างเอาไว้ให้ตอนตึกมันขยายตัวอะไรเนี่ยกระเบื้องอาจจะแตกหรือว่าเด้งออกมาได้เนาะการขยายตัวเชิงความร้อนเนาะก็เราน่าจะเรียนกันมาแล้วเนาะเราจะรู้ว่าอะไรเดลต้าเอลเท่ากับ L 0 alpha delta t จำได้ปะอันนี้ก็จะเป็นการขยายตัวเชิงเส้นเนาะนั่นหมายความว่ายังไงถ้าเรามีวัตถุที่ยาวความยาวเท่ากับ L 0แล้วเนี่ยเนาะเมื่อเราให้ความร้อนมันก็บวกด้วยพลังงานเข้าไปเนาะสิ่งที่ตามมาจะเกิดขึ้นก็คือวัตถุเนี่ยจะเกิดการยืดตัวออกเนาะสมมติยืดเป็นเท่านี้ซึ่งเรานิยามว่าความยาวตอนเริ่มต้นของมันเนี่ยมีค่าเป็น L0 ถูกต้องปะดังนั้นผลต่างที่เกิดขึ้นของมันเนี่ยเราจึงนิยามว่ามันเป็นอะไรเอ่ยก็ต้องเป็นเดลต้า L เนาะซึ่งจากสูตรอ่ะเขาก็บอกแล้วว่าเดลต้า L มีค่าเท่ากับ L0 อัลฟาเดลต้า T อ่ะจะมาขยายความให้ทีละตัวว่าไอ้ค่าพวกนี้เนี่ยมันคืออะไรบ้างเนาะก็เดลต้า L ก็คือความยาวที่เพิ่มขึ้นเนาะขอเขียนเป็นอย่างนี้กันเขียนปะเดลต้า L คือความยาวที่เพิ่มเนาะ L0 ก็คือความยาวตั้งต้นเนาะอัลฟาเท่ากับสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้นโอเคเนาะคราวนี้การขยายตัวเชิงเส้นน่ะเราว่าน่าจะไม่ใช่ปัญหาของแต่ละคนเพราะว่ามันก็ง่ายๆไม่มีอะไรยุ่งยากอีกตัวหนึ่งลืมก็คือเดลต้าทีเนาะเดลต้าทีของเราเนี่ยก็คือผลต่างของอุณหภูมิเราผลต่างอุณหภูมิเนี่ยเราใช้ในหน่วยของเคลวินกับเซลเซียสเท่านั้นเนาะทำไมเราถึงต้องใช้2หน่วยนี้เพราะว่า2หน่วยนี้เนี่ยเป็นหน่วยมาตรฐานเนาะที่ใช้คำนวณอะไรต่างๆเช่นผลต่างระหว่างเคลวินกับเซลเซียสเนี่ยมันจะเท่ากันเนาะเพราะอะไรเพราะว่าจำได้ไหมว่าจำสูตรได้ไหมการเปลี่ยนหน่วยอุณหภูมิ C ส่วน5เท่ากับ K ลบ273ส่วน5ถูกต้องปะเราก็จะได้ว่า C เท่ากับK ลบ273เนาะนั่นหมายความว่าอุณหภูมิขององศาเซลเซียสเป็นอุณหภูมิของเซลเซียสเป็นเท่าไหร่เนี่ยบวกด้วย273ไป
เราจะได้เป็นอุณหภูมิในหน่วยเคลวินแสดงว่าสมมุติ500เคลวินกับ501เคลวินเนี่ยเนาะมันมีค่าต่างกันเท่ากับ1ใช่ปะผลต่างของอุณหภูมิในหน่วยเซลเซียสก็จะมีค่าเท่ากับ1เช่นกันก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็ควรจะใช้แค่ในหน่วยเซลเซียสกับเคลวินเท่านั้นแล้วถ้ามันมีหน่วยอื่นมาเราคิดว่าเพื่อนๆน่าจะเปลี่ยนหน่วยกันเป็นอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวทวนสูตรให้แป๊บเดียวก็พอก็คือ C ส่วน5เท่ากับ R ส่วน4เท่ากับ F ลบ32ส่วน9เนาะแล้วก็มีค่าเท่ากับ K ลบ273ส่วน5เนาะประมาณนี้ก็เราคิดว่าทุกคนทำเป็นแล้วเนาะก็ถ้าเขียนแล้วไม่ครบหรือว่าตอนไม่ดีก็ขอโทษด้วยนะต่อเลยเนาะคราวนี้การขยายตัววัตถุมันไม่ได้มีแค่ความยาวเดียวถูกป่ะมันมีทั้งความหนาความกว้างความลึกด้วยเพราะฉะนั้นถ้ามันจะขยายตัวเชิงเส้นอย่างเดียวก็จะไม่ถูกซะทีเดียวเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการขยายตัวเชิงพื้นที่ด้วยการขยายตัวเชิงพื้นที่เนาะเราเขียนอะไรผิดไปหรือเปล่าการขยายตัวเชิงพื้นที่เนี่ยส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยเห็นใช่ไหมว่าเขาเรียกว่าอะไรสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงพื้นที่เป็นอะไรแต่เราจะนิยามว่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงพื้นที่คือแกรมมาเนาะมาดูกันก็เหมือนเดิมเลยเนาะเดลต้า r a เท่ากับ a 0อะไรเอ่ยแกรมมาเดลต้า t เนาะเหมือนตัวเมื่อกี้เลยหมายความว่ายังไงเราจะได้ว่าถ้าเรามีพื้นที่เดิมเนี่ยเป็นพื้นที่ a 0เนาะจากนั้นเนี่ยเราให้ความร้อนมันหรือให้ energy มันเข้าไปเนาะมันก็จะเกิดการขยายตัวเกิดขึ้นเนาะเป็น a ตัวใหม่นั่นเองให้เป็น a 1แล้วกันเนาะซึ่งไอ้ delta a ของเราเนี่ยก็คือผลต่างของพื้นที่แต่คราวนี้แกมมาคืออะไรเดี๋ยวเราต้องมาพิสูจน์กันนิดหน่อยเนาะเราจำสูตรพื้นที่ได้อยู่แล้วเนาะเราจะได้ว่า area หรือว่าพื้นที่เนี่ยเท่ากับอะไรกว้างคูณยาวเนาะถูกต้องปะเดี๋ยวต้องนิยามอะไรเพิ่มนิดนึงโอเคปะถ้าเราให้ฝั่งนี้เนี่ยยาวด้วยความยาวเป็น a ตรงนี้ความยาวเป็น b เนาะแล้วมันจะเกิดการขยายตัวยังไงต่อเลยเนาะแล้วก็จะค้นพบว่าถ้า a คูณ b เนี่ยพื้นที่มีค่าเท่ากับกว้างคูณยาวเพราะฉะนั้นมันก็จะมีค่าเท่ากับอะไร a คูณ b ถูกต้องไหมอันนี้คือพื้นที่ดั้งเดิมของมันแต่ถ้าเราบวกพลังงานไปแล้วเนี่ยเป็นไงพื้นที่ของมันก็จะเพิ่มมากขึ้นเนาะโอเคไหมถ้าวัตถุโดนความร้อนเนี่ยยังไงก็จะมีขนาดเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนเนาะอ่ะมาดูพื้นที่ใหม่กันจะมีค่าเท่ากับอะไรเอ่ย a 0บวกอันนี้คือการขยายตัวเชิงเส้นก่อนก็จะได้เป็นอะไรเอ่ย a 0อัลฟาเดลต้า t โอเคไหมคูณกับอะไร b 0บวก b 0อัลฟาเดลต้าทีตอนนี้เพื่อนๆอาจจะงงว่ามันมายังไงเนาะคราวนี้ลองนิยาม a กับ b ก่อนโดยที่ a เนี่ยเป็นความยาวเนาะซึ่ง b ก็เป็นความยาวเหมือนกันเนาะจริงต้องใส่ศูนย์ไว้เลยขอโทษเนาะเราจะค้นพบว่าด้านนี้เนี่ยยาว a 0ด้านนี้ยาว b 0ถูกต้องไหมถ้าเรานิยามตามการขยายตัวเชิงเส้นแล้วเนี่ยเมื่อวัตถุมันโดนความร้อนใช่ไหมความยาวเชิงเส้นมันจะยาวขึ้นเนาะซึ่งเราพบว่าถ้า a 0เนี่ยมันเจอความยาวเชิงเส้นไปแล้วเนี่ยไอ้มันเจอความร้อนไปแล้วเนี่ยความยาวเชิงเส้นของมันก็จะเปลี่ยนใช่ไหมถ้าถามว่าเปลี่ยนไปเท่าไหร่ล่ะซึ่งค่าเนี่ยค่านี้แป๊บนึงสักครู่ค่านี้เนี่ยค่านี้ที่เราได้เนาะนี่ขอโทษค่านี้เนาะค่านี้ของเราก็คือค่าของอะไรเดลต้า a นั่นเองโอเคป่ะค่านี้เป็นเดลต้า a ค่านี้ก็ต้องเป็นเดลต้า b เนาะก็คือว่าความยาวของ a เนี่ยเพิ่มมาเท่าไหร่แล้วก็ความยาวของ b เพิ่มมาเท่าไหร่เนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็นอะไรเอ่ยสักครู่พื้นที่ก็จะมีค่าเท่ากับ a 0คูณด้วย1บวก
อัลฟาเดลต้าคีคูณด้วย b 0คูณด้วย1บวกอัลฟาเดลต้าทีเนาะยังไงต่อคราวนี้เราก็จะค้นพบว่ามันจะรวมกันได้ถูกต้องไหมเอาไอตัวที่มันเป็นพจน์เหมือนกันเนี่ยรวมกันก่อนเนาะแล้วก็จะมีค่าเท่ากับ a 0 b 0คูณด้วย1บวกอัลฟาเดลต้าทีทั้งหมดกำลัง2เนาะก็จะได้เป็นอะไรเอ่ยจะมีค่าเป็น a 0 b 0คือความยาวตั้งต้นของมันเนาะก็ได้เป็นอะไรพื้นที่เริ่มต้นเนาะอ่ะคราวนี้เราก็มาแยกพจน์ข้างในก็จะได้เป็นหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังเนาะ2อัลฟาเดลต้าทีบวกด้วยหลังยกกำลัง2ก็จะได้เป็นอัลฟาบวกอัลฟาเดลต้าทีทั้งหมดกำลัง2เนาะซึ่งถ้าเราเรียนนิยามมาแล้วเนี่ยเราจะค้นพบว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันมีค่าประมาณ0ทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาบอกว่ามันประมาณ0เนาะถ้าในความคิดเราคิดว่าอัลฟาเนี่ยมันเป็นค่าที่มีขนาดน้อยอยู่แล้วเนาะเดลต้าทีที่มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ค่อนข้างน้อยอยู่แล้วเนาะพอมันไปกำลัง2แล้วมันเอามาคูณกันเนี่ยมันก็เลยมีค่าประมาณ0นั่นเองตามในนิยามแล้วเราก็จะได้เป็น a 0คูณด้วย1บวก2อัลฟาเดลต้าทีอ่ะหมายความว่าอะไรเราจะได้ว่าเท่ากับ a 0บวก a 0 2อัลฟาเดลต้าทีเนาะตรงนี้คือพื้นที่อะไรเริ่มต้นและตรงนี้ก็คือที่เพิ่มขึ้นเนาะดังนั้นจากสูตรเดิมจำได้ปะเราให้อันนี้เนาะเป็นสูตรที่1ละกันละเราก็เอามาโคกับสูตรเดิมแล้วก็จะได้ว่าอะไรเอ่ย a 0ปริมาเดลต้าทีมีค่าเท่ากับอะไร a 0 2อัลฟาเดลต้าทีโอเคป่ะนั่นหมายความว่าแกรมมาของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ2อัลฟานั่นเองโอเคป่ะก็วิธีจำของเราก็ไม่ต้องพิสูจน์อะไรเนาะแค่ความยาวพื้นที่ของมันเนี่ยก็ต้องใช้ความยาวคูณความยาวมันมี2ความยาวเนาะก็เลยกลายเป็น2อัลฟาโอเคป่ะประมาณนี้ไม่มีอะไรหรอกเนาะคราวนี้ก็มาดูตัวที่3พื้นที่แล้วเชิงเส้นแล้วเนาะก็ต้องมีการขยายตัวเชิงปริมาตรด้วยเอาเหล็กไปเผาไฟเหล็กมันก็จะขยายทุกทิศทางถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นในอุณหภูมิไม่ใช่ขนาดที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะเพิ่มปริมาตรของมันด้วยเช่นกันโอเคมาเราก็จะได้ว่าอะไรเอ่ยการขยายตัวเชิงปริมาตรการขยายตัวของเชิงปริมาตรการขยายตัวเชิงปริมาตรนะแล้วก็จะได้ว่าอะไรเอ่ยเดลต้า v เท่ากับ v 0อะไรเบต้าเดลต้า t เนาะเบต้าก็คือสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงปริมาตรนั่นเองหมายความว่ายังไงอันนี้คือปริมาตรแรกเริ่มของวัตถุเนาะเมื่อมันได้ความร้อนมาเนี่ยบวกกับenergy หรือว่าความร้อนเข้าไปเนาะผลต่างที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็จะทำให้มันเป็นไงขยายตัวกว้างมากขึ้นเนาะพอมันขยายตัวก็จะทำให้ปริมาตรของมันเนี่ยมีค่าที่สูงมากขึ้นเนาะคราวนี้เราจะไม่พิสูจน์ให้ดูเนาะว่าเบต้าเนี่ยมีค่าเป็นอะไรยังไงเท่าไหร่แต่เราจะบอกไปเลยเราจะได้ว่าเบต้าเนี่ยมีค่าเท่ากับ3อัลฟาเนาะก็ตามที่เราบอกจำได้บอกว่าอัลฟาการขยายตัวเชิงปริมาตรจะมีค่าเป็น2เท่าของการขยายตัวเชิงเส้นไอ้พูดผิดต้องเป็นสัมประสิทธิ์สิเนาะสรุปให้เลยดีกว่าพูดไม่รู้เรื่องแล้วเราจะได้ว่าแกมมาเท่ากับ2อัลฟาเนาะและเบต้าเท่ากับ3อัลฟานั่นเองโอเคปะดังนั้นถ้าเราเอามาเทียบดูเราก็จะได้ว่าอะไรเอ่ยถ้าเราเอา2แกมมาส่วน2เนาะมีค่าเท่ากับเบต้าส่วน3เนาะเราก็จะได้เป็นอะไร3แกรมมาเท่ากับ2เบต้าโอเคปะหันอย่างนี้เนาะโอเคก็ประมาณนี้เนาะไม่พิสูจน์ให้ดู
ถ้าอยากรู้ก็ทักนอกรอบได้เดี๋ยวทำให้ดูโอเคก็ประมาณนี้คราวนี้ก็เราจะไม่ลงสูตรอะไรมากเนาะเราเชื่อว่าทุกคนสามารถประยุกต์ได้เนาะโอเคจากนั้นก็จะเป็นเรื่องต่อไปเลยถ้ามันเกิดการขยายตัวแล้วมันก็ย่อมจะเกิดความเค็มความเครียดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราจะได้ว่าอะไรเราจำค่าของยังโมดูลัสได้ไหมโมดูลัสของยังเนาะก็คืออะไรแป๊บนึงนะยังโมดูลัสเราจำไม่ได้ว่าสัญลักษณ์มันถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นแกมมาเนาะเรื่องต่อไปเลยเนาะความเค็มต้องเป็นความเค็มที่เกิดจากความร้อนเนาะก็เรื่องเนี้ยเมื่อมันเกิดการขยายตัวแน่นอนว่าต้องมีเรื่องของยังโมดูลัสมาเกี่ยวข้องด้วยคืออะไรจำได้ไหมว่าค่าของยังโมดูลัสก็คือค่าของแกมมาเนาะแกมมามีค่าเท่ากับอะไรอะไรเอ่ย f ส่วน a หารด้วยอะไรเดลต้า l ส่วน l ส่วนแป๊บนึงนะขอโทษเราติดเขียนพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กมากนะ f ส่วน a คืออะไร f ส่วน a คือความเค็มเนาะเปลี่ยนสีแบบนี้ไม่สวยเดี๋ยวปะเดลต้า l ส่วน l ส่วนคือความเครียดเนาะคราวเนี้ยจะเป็นปัญหาเพราะว่าจำไม่ได้ว่าความเค็มกับความเครียดอะมันมีสัญลักษณ์อยู่เนาะแต่เราจำไม่ได้ว่ามันเป็นอะไรถ้าจำไม่ผิดความเค็มเนี่ยมันคือซิกมาวะซิกมาตัวเล็กเนาะส่วนความเครียดเราจะจำไม่ได้เนาะน่าจะเป็นอัลฟามันมั่วไปก่อนเนาะมันเปลี่ยนแปลงกันได้เนาะว่าสัญลักษณ์มันจะเป็นอะไรเนาะอยู่ที่ว่าเราเข้าใจมันบ้างหรือเปล่าแต่คราวนี้เขาต้องการความเค็มเนาะเราจำนิยามความเค็มได้ไหมความเค็มมีค่าเท่ากับความเค็มมีค่าเท่ากับf ส่วน a เนาะหรือว่าความเค็มมันก็คือความดันเองเห็นป่ะ f หาร a เนาะก็คือแรงต่อหน่วยพื้นที่ก็คือค่าของความดันนั่นเองเราจะได้ว่า f ส่วน a มีค่าเท่ากับแกรมมาเนาะหรือว่าค่ายังโมดูลัสโอเคป่ะคูณด้วยกับแป๊บสักครู่จะได้เป็นแป๊บนึงสมองช็อตแล้วก็จะได้เดลต้า l ส่วนด้วย l ศูนย์โอเคป่ะได้ปะเดี๋ยวถ้า l ส่วน l ศูนย์คราวนี้มันเกี่ยวกันยังไงเราจะได้ว่าอะไรเอ่ยเดี๋ยวถ้า l มีค่าเป็นจำได้ว่าจากเมื่อกี้เลยการขยายตัวเชิงเส้นเนาะเราก็จะได้ว่าแกรมมาคูณเดลต้า l ซึ่งเดลต้า l ของเราคือ l ศูนย์อัลฟาเดลต้า t จำได้ปะหารด้วย l ศูนย์เนาะเพราะฉะนั้นเสร็จสับแล้วเราจะได้ความเค็มที่เกิดขึ้นมาก็คือแกรมมาคูณอยู่กับอัลฟาเดลต้าทีอันนี้ก็จะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วซึ่งหน่วยของมันก็คือนิวตันต่อตารางเมตรนั่นเองหรือว่าหรืออะไรพาสคาลเนาะโอเคปะลืมเขียนไปว่าแกรมมาเนี่ยคือยังโมดูลัสเนาะไม่รู้ว่าเขียนถูกหรือเปล่าก็เอาเป็นว่ามันอ่านว่ายังโมดูลัสเนาะโอเคก็ประมาณนี้เนาะไม่มีอะไรมากมายเนาะก็เดี๋ยวรอเจอกันคลิปต่อไปก็จะเป็นเรื่องการส่งผ่านความโอเคหัวข้อนี้ก็จะเป็นเรื่องการส่งผ่านความร้อนเนาะก็มาเริ่มกันเลยละกันเนาะการส่งผ่านความร้อนหมายความว่ายังไงเนาะถ้าเรามีวัตถุ1ชิ้นเนาะจากนั้นเนี่ยอุณหภูมิ2ข้างมันไม่เท่ากันจะเกิดอะไรขึ้นสมมุติว่าข้างเนี้ยเป็นข้างซ้ายข้างซ้ายมีอุณหภูมิเป็น T1 นะข้างขวาเนี่ยมีอุณหภูมิเป็น T2 โดยที่ T1 เนี่ยมีค่ามากกว่า T2 ตรงนี้อ่ะเห็นปะหน้าจอบัง T1 มากกว่า T2 จะเกิดอะไรขึ้นอุณหภูมิจาก T1 ก็จะถ่ายโอไปที่ T2 ใช่ไหมทำให้ T2 เนี่ยเป็นไงฝั่งของ T2 อุณหภูมิเพิ่มขึ้นเนาะอ่ะคราวนี้เรามาเข้าใจมันดีกว่าเนาะการถ่ายโอนความร้อนเนี่ย
อัตราการถ่ายโอนความร้อนก็ผิดอัตราการถ่ายโอนความร้อนเขียนผิดเนี่ยมันแปรผันตรงกับพื้นที่หน้าตัดนั่นหมายความว่าถ้าพื้นที่หน้าตัดยิ่งมีมากความร้อนที่ได้รับก็จะยิ่งรับได้เร็วเลยเพราะมันถ่ายโอนเม็ดได้เร็วแปรผันตรงกับอะไรอีกผลต่างของอุณหภูมิทำไมถ้าอุณหภูมิ T1 กับ T2 เนี่ยมันต่างกันมากๆเนี่ยมันก็จะถ่ายโอนได้เร็วเช่นเดียวกันและมันแปรผกผันกับความยาวหรือความหนาลืมเขียนไปเนาะถ้ามันหนามากนั่นหมายความว่ามันจะถ่ายโอนได้ช้ามากๆนั่นเองเนาะอันนี้ common sense น่าจะเข้าใจกันเปลี่ยนสีให้นิดนึงรู้สึกว่าสีไม่แจ่มโอเคต่อเนาะจากนั้นเนี่ยไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆเคยรู้กันไหมอ่ะอัตราการถ่ายโอนความร้อนเนาะก็คืออะไรอัตราขึ้นอยู่กับเวลาอย่างแน่นอนเดลต้าคิวส่วนเดลต้าทีเนาะก็คือต้องเป็นทีเล็กนะเวลาที่เปลี่ยนไปเนาะโอเคป่ะปกติแล้วทีเล็กเราจะใช้เป็นเวลาทีใหญ่เราจะใช้เป็นอุณหภูมิเนาะบางครั้งพูดช้าบ้างเพราะว่าคิดไม่ออกนะว่าคำพูดนั้นเขาเรียกว่าอะไรจะแปรผันตรงกับ A A เนาะเดลต้าเดลต้าทีแล้วก็ L โอเคปะในที่นี้เนี่ยเราสามารถเขียนมันออกมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเขียนออกมาเป็นในรูปของสมการได้ใช่ไหมตอนนี้มันยังไม่ได้เป็นในรูปของสมการแต่เราสามารถแปลงมันออกมาเป็นในรูปของสมการได้เนาะถามว่าแปลงยังไงก็แปลงดื้อแม่งเลยเนาะเราจะได้ออกมาเป็นสมการในรูปของเดลต้าคิวส่วนเดลต้าทีเนี่ยจะมีค่าเท่ากับค่าเคค่าคงที่สักค่าหนึ่งที่เราไม่รู้โอเคปะคูณอยู่กับ A พื้นที่หน้าตัดเนาะเดลต้าทีส่วน L เนาะบางหนังสือบางเล่มจะเขียนเดลต้า L เนาะแต่เราเขียน L ว่ามันดีกว่าไม่รู้ชอบ L มากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้ประมาณนี้เนาะซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยค่า K คือค่า K เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนเนาะแต่เขาเรียกมันว่าคิดสภาพนำความร้อนเนาะซึ่งสภาพนำความร้อนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุอย่างแน่นอนเนาะเช่นแก้วกับโฟมอ่ะเหล็กกับโฟมเนี่ยเห็นชัดมากนะว่าโฟมมันเป็นตัวเขาเรียกว่าไงวัสดุที่นำความร้อนได้แย่ที่สุดในโลกคือตอนกับรองจากสุญญากาศของถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็เหล็กเนาะก็นำความร้อนได้ค่อนข้างดีเนาะเงินทองแดงอะไรเงี้ยนำความร้อนได้เร็วเนาะในประมาณนั้นเนาะจดไปให้ว่าแปรตามอุณหภูมิเอ้ยไม่ใช่แปรตามวัสดุเนาะแปรตามวัสดุโอเคเนาะโอเคเรื่องนี้ไม่ยากมากเท่าไหร่แต่คราวนี้ถ้าสมมุติว่าไม่สมมุติดีกว่าเอาไปเลยเนาะสมมุติว่าเรามีวัสดุ2ชิ้นเว้ยสมมุติชิ้นนี้เป็นชิ้นที่1แล้วก็ชิ้นที่2เนี่ยมันวางประกบกันอยู่ความรู้สึกเหมือนอะไรเหมือนกับแก้วกับน้ําแข็งสมมุติว่าอุณหภูมิ T1 กับ T2 เนี่ยเป็นอุณหภูมิภายในกับภายนอกโอเคป่ะเราจะได้ว่าสมมุติว่า T1 เนี่ยมากกว่า T2 เนาะความยาวมันเป็น L1 แล้วกันอันนี้เป็น L2 เห็นปะสภาพการนำความร้อนเนาะตรงนี้เป็น K1 เห็นมั้ยนะตรงนี้เป็น K2 เนาะเราจะได้ว่าการถ่ายโอนพลังงานความร้อนเนี่ยหรือว่าเดลต้า Q ส่วนเดลต้า T มันจะเท่ากันลืมบอกไปว่าบางครั้งเราจะเขียนในรูปของ H เนาะหรือบางครั้งเราจะเขียนในรูปของI ห้อย H ก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่หนังสือโอเคประมาณนี้เนาะเราจะได้ว่าอัตราการถ่ายโอนความร้อนเนี่ยมันจะเท่ากันแบบว่ายังไงถ้าวัตถุอันชนิดที่2เนี่ยมันถ่ายโอนความร้อนได้ช้ามากๆนั่นหมายความว่าชนิดที่1เนี่ยถ่ายโอนความร้อนได้เร็วขนาดไหนถูกต้องมั้ยมันก็จะมาเจอ K2 นะกั้นอยู่ทําให้มันเนี่ยไม่สามารถถ่ายโอนความร้อนผ่านไปได้โอเคมั้ยเหมือนว่าความร้อนมันจะมาสะสมใน K1 โอเคไหมแต่มันจะไม่ผ่านไปถ้า
ความร้อนจาก K2 มันไม่ยอมปล่อยผ่านสักทีโอเคไหมประมาณนั้นมันจะเท่ากันเนาะเพราะฉะนั้นเราจะเขียนในสมการออกมาได้เป็น H1 จะมีค่าเท่ากับ H2 เนาะเสมอเราจะได้ในรูปของ K1 คูณด้วย A delta T ส่วน L1 เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ K2 A delta T ส่วน L2 อ่ะเดี๋ยวเราจะขยายความอะไรนิดๆหน่อยๆเราจะได้ออกมาเป็น A ตัด A เนาะจึงได้มาในรูปของ K1 delta T ส่วน L1 เท่ากับ K2 delta T ส่วน L2 ถามว่าเราให้สมการนี้มาทำไมนะครับก็มันสามารถหาอุณหภูมิได้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าการถ่ายโอนมันคงที่แล้วอุณหภูมิมันต้องเท่ากันโอเคไหมเราความรู้สึกเหมือนคล้ายๆกับตอนที่เราเรียนเรื่องจำเรื่องเอาน้ำแข็งใส่น้ำแล้วมันละลายได้ไหมแล้วก็ถามว่าอุณหภูมิสุดท้ายของน้ำจะเท่าไหร่ประมาณนี้เลยเว้ยแต่แค่เนี้ยเปลี่ยนจากน้ำเป็นวัสดุอื่นๆแทนเนาะเราก็จะได้ออกมาเป็นเดลต้าแอลสมมติว่า T1 กับ T2 เนี่ย T1 มันมากกว่าถูกต้องไหมสุดท้ายแล้วเนี่ย T1 จะถ่ายโอนพลังงานความร้อนให้ T2 นะจน T2 เนี่ยมีเป็นไงอุณหภูมิที่สูงมากยิ่งขึ้นพอที่สูงอุณหภูมิสูงมากยิ่งขึ้นเนี่ย T1 ก็จะอุณหภูมิลดลงนะคราวนี้เราก็จะได้อะไรK1 คูณอยู่กับ T1 ลบ absolute T เนาะ absolute T เราจะให้เป็นอุณหภูมิสุดท้ายเนาะหรืออุณหภูมิที่มันเท่ากันแล้วหรือเรียกว่าอุณหภูมิผสมก็ได้นอนแล้วแต่คนเขานิยามเราก็ไม่รู้เหมือนกันหารด้วย L1 จะมีค่าเท่ากับ K2 คูณอยู่กับabsolute T เนาะหรืออุณหภูมิสมบูรณ์ลบกับ T2 นั่นเองทำไมถึงเป็นอันนี้มันถึงต่างกันเพราะอะไรเพราะเดลต้าทีไออุณหภูมิสมบูรณ์อ่ะมันมีค่าน้อยกว่า T1 ถูกต้องไหมแต่อุณหภูมิสมบูรณ์อ่ะมันมีค่ามากกว่า T2 เนาะเราก็เลยลบออกมาแบบนี้แต่ปกติแล้วค่าเดลต้าผลต่างอ่ะมันจะเป็นบวกเสมอปะใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเนาะมันจะได้ออกมาในรูปนี้เราก็หารด้วย L2 ไปอ่ะคราวเนี้ยเราก็จะสามารถแก้สมการเนาะเพื่อหาอุณหภูมิสมบูรณ์ได้หรืออุณหภูมิผสมหรืออุณหภูมิอะไรก็แล้วแต่เขาจะกำหนดหรือยังก็ประมาณนี้เรื่องของการส่งผ่านความร้อนยังไม่หมดคราวนี้เราจะมาเรียนเรื่องของการแผ่รังสีความร้อนเนาะแผ่รังสีความร้อนโอเคการแผ่รังสีความร้อนเนาะไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่ากฎการขจัดของวีนหรือว่าน่าจะกดการจัดของ V แหละถ้าจำไม่ผิดนะเราจะได้ว่าเดลต้า Q ส่วนเดลต้า T เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ E A ซิกมาเดลต้าไอ้ T กำลังสี่พูดผิด T กำลังสี่อ่ะคราวนี้เราจะมาขยายความให้ว่าไอ้ค่าพวกเนี้ยคืออะไรมาดูที่ค่าแรกกันก่อนเลยค่าแรกของเราก็คือค่า E เนาะค่า e เนี่ยมันเป็นไม่แน่ใจว่าเรียกอะไรน่าจะเรียกว่าสัมประสิทธิ์การถ่ายโอนความร้อนหรือว่าอะไรนั่นแหละนะน่าจะสภาพการแผ่รังสีนะเราจะโน้ตไปว่า e คือสภาพการแผ่รังสีสภาพการแผ่รังสีเนี่ยมันจะแปรตามวัตถุอีกแล้วเนาะค่ามันอ่ะจะวิ่งอยู่ได้แค่range เนี้ยแหละคือ0ถึง1แค่นี้เนาะเป็นมากกว่านี้ไม่ได้แล้วน้อยกว่านี้ไม่ได้โอเคมั้ยตั้งแต่ปิด0ถึงปิด1ค่า A A คือไรต์ A คือพื้นผิวสัมผัสเนาะเขียนว่าซิกมาคืออะไรซิกมาคือค่าคงที่ของสเตฟานโบชมานเนาะเราขอเขียนเป็นตัวเลขเลยแล้วกันเนาะมีค่าเท่ากับ 5.67คูณ10ยกกำลังลบ8หน่วยอะไรเดี๋ยวเรามาสอนเพื่อนหาหน่วยดีกว่าบางคนอาจจะรู้แล้วบางคนอาจจะไม่รู้เนาะก็รู้แล้วก็ไม่เป็นไรไม่รู้ก็ดีเนาะเราจะได้อุณหภูมิเนี่ยมีหน่วยเป็นเคลวินเนาะเคลวินเท่านั้นนะเคลวินแค่ขีดเนาะเราไม่ใช้เซลเซียสแล้วนะการคำนวณส่วนใหญ่ในฟิสิกส์เราจะใช้เคลวินเนาะหรือเปล่าไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าไม่แน่ใจคราวนี้เราจะมาสอนการหา
หน่วยของค่าคงที่ของสเตฟานโบชมานกันดีกว่าว่ามันมีค่าเป็นเท่าไหร่เนาะอ่ะค่าที่เราต้องการคือไม่ใช่ดีดิมันคือซิกมาเนาะมันเขียนอย่างนี้มันถ้าจำไม่ผิดนะซิกมาเนาะแต่ซิกมามันคูณอยู่กับค่าของ e คูณอยู่กับ a คูณอยู่กับ t กำลัง4เนาะมีค่าเท่ากับเดลต้า q ส่วนเดลต้า t อ่ะคราวนี้เรามาไล่ทีละตัวกันเลยเนาะว่ามันมีหน่วยเป็นอะไรบ้าง e เนี่ยไม่มีหน่วยโอเคปะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเขียนหน่วยเนาะ a มีหน่วยเป็นตารางเมตรนะเดลต้า t เนาะไอ้ t กำลัง4ก็คืออะไรเคลวินกำลัง4นั่นเองจะมีค่าเท่ากับเดลต้า q ของเรามีค่าเป็นจูลปะเดลต้า t มีหน่วยเป็นวินาทีอ่ะลืมบอกต้องบอกตัวเองด้วยเนาะเตือนตัวเองและตัวเองคือคนนี้เดลต้า t ของเราเนี่ยเราจะใช้เป็น t ตัวเล็กเนาะถ้าเป็น t ด้านเวลาเราจะใช้เป็นตัวเล็กโอเคปะแต่ถ้าเป็น t ด้านอุณหภูมิเราใช้เป็นตัวใหญ่เนาะอย่าลืมถ้าลืมมันจะผิดเรารู้ว่าอะไรจูลเปอร์เซกหรือว่าจูลต่อวินาทีเนี่ยคือวัตโอเคปะเพราะฉะนั้นเราจะได้ออกมาเป็นซิกมาเมตรกำลัง2เคลวินกำลัง4เท่ากับวัตดังนั้นเนี่ยเราจะได้หน่วยของซิกมาออกมาเป็นอะไรเอ่ยวัตต่อเมตรกำลัง2เคลวินกำลัง4หรือเราจะเขียนมาในรูปของวัตเนาะ w เมตรกำลังลบ2เคลวินกำลังลบ4ก็ได้เนาะถ้าขี้เกียจเขียนเป็นเขาเรียกว่าอะไรเศษส่วนเนาะซึ่งเราถนัดเขียนแบบนี้มากกว่าก็เพื่อนน่าจะเข้าใจนะเดี๋ยวเราก็จะเขียนประมาณนี้แหละโอเคปะอ่ะประมาณนี้เนาะอันนี้เดี๋ยวเราทำตัวเล็กๆให้จะได้ไม่เปื้อนกระดาษเพื่อลบโอเคก็ประมาณนี้เนาะส่วนใหญ่ถ้าเรียนในดาราศาสตร์น่าจะเคยเรียนแล้วเนาะการแผ่รังสีของวัตถุดำจำได้ปะก็จะได้เป็นรังสีของวัตถุดำปกติเราจะเขียนเป็น L เนาะหรือว่ากำลังส่องสว่างก็ได้นะถ้าเราไม่ผิดเราก็จะเขียนเป็น4 pi r กำลัง2 sigma t กำลัง4เนาะคราวนี้เราก็จะได้การแผ่รังสีพลังงานของนู่นนี่นั่นมาเนาะอะไรบ้างเช่นสมมติดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ก็จะมีการแผ่รังสีพลังงานต่างกันเนาะสมมติมันได้ออกมาเป็น10วัตต์ต่อวินาทีเนาะเอ้ย10วัตต์พูดผิดมันมีหน่วยเป็นวัตต์อยู่แล้วนะ10วัตต์นั่นหมายความว่าใน1วิเนี่ยดวงอาทิตย์เสียพลังงาน10วัตต์นะแต่ในความจริงไม่ใช่เนาะเราก็สามารถหาได้ว่ากี่ปีดวงอาทิตย์มวลถึงจะหายไปมวลถึงจะหมดถ้ามวลหมดหมายความว่าไงดวงอาทิตย์จะหมดอายุไขเนาะแล้วก็หาว่า1ปีใช้พลังงานเท่าไหร่แต่คราวนี้เราก็จะมาหาความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับพลังงานซึ่งมันมีแค่สูตรเดียวนะก็คือ e เท่ากับm c square นั่นเองซึ่งเราก็จะหาได้ว่าพลังงานเวลาที่มันจะใช้ไปเท่าไหร่เนาะหายังไงเราก็จะได้เป็นเวลาเนาะขอเขียนเป็น t คูณด้วยวัตเนาะจะมีค่าเท่ากับ m ก็คือมวลเนาะ c กำลัง2 c คืออะไร c คือความเร็วแสงอะไรประมาณนี้เนาะเราก็จะหาได้ว่าเวลาเนี่ยมันก็จะมีค่าเป็น m c กำลัง2หารด้วยวัตนั่นก็คือเวลาของดวงอาทิตย์ที่มันจะสามารถดำรงอยู่ได้นะถ้าจำไม่ผิดประมาณแสนล้านปีนะเอ๊ะหรือ 10,000 ล้านปีจำไม่ได้เหมือนกันเอาเป็นว่าใครจำได้ก็เม้นบอกใต้คลิปเราจะทำอะไรนะประมาณนี้ก็ถ้าเรื่องความร้อนก็จะน่าจะมีแค่นี้นะต่อไปก็เจออีกคลิปหนึ่งเราจะไปเรื่องทฤษฎีจนของการ์ดเรื่องของการ์ดต่างๆนะเรื่องนี้ค่อนข้างสำคัญนะเพราะต่อไปเนี่ยเรื่องนี้มันจะใช้เกี่ยวกับเทอร์โมไดนามิกส์เยอะเนาะเพราะเทอร์โมไดนามิกส์เนี่ยส่วนใหญ่เราจะดูก๊าซดวงคติอะไรประมาณนี้เนาะก็บทต่อไปก็ถ้าใครไม่เข้าใจก็ตั้งใจฟังหน่อยเนาะโอเควันนี้ก็คลิปนี้ก็พอแค่นี้แล้วก็เจอกัน